ท่านผู้ฟังที่รักช่วงนี้ผมยุ่งมากเหลือเกินเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ผมสับสนวันซะจนไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันไหนเพราะว่าการที่จะไปต่างประเทศทีหนึ่งจะต้องอัดเทปล่วงหน้าเอาไว้ไปคราวนี้ไป5วันก็ต้องอัดเทปล่วงหน้าไว้5วันในระหว่างที่จะอัดเทปอยู่นั้นไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องลงไปประชุมที่เมืองตรังซึ่งเป็นการประชุมที่ขาดไม่ได้ก็ต้องไปประชุมในระหว่างนั้นก็ยังไม่ได้ทำเทปสำหรับล่วงหน้าเพิ่งจะมาทำเมื่อคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่19ดูสิครับมันวุ่นกันไปหมดวันที่19ซึ่งตรงกับวันเสาร์นั้นผมกลับมาจากเมืองตรังถึงกรุงเทพเที่ยงครึ่งไม่ได้ทำอะไรหรอกครับมานั่งอัดเทปวันที่20 21เสร็จแล้วก็แต่งตัวไปร้องเพลงในงานเปิดใจดาวใจครั้งที่4ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งผมรับปากไว้นานแล้วไม่นึกว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามามากมายหลายต่อหลายอย่างแผนที่วางไว้เสียหมดเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในวันเสาร์มีพระราชทานเพลิงศพคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเปรียบเสมือนพี่สาวของผมเพราะผมนั้นไม่ได้อยู่กับพี่กับน้องอยู่ที่วังสัพทุมมาตั้งแต่เกิดไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่เลยทีเดียวที่อยู่วังเพชรบูรณ์เติบโตมาที่วังสัพทุมก็ไม่มีพี่น้องก็เป็นตัวคนเดียวเป็นเจ้าอาวาสโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ในตอนนั้นผมมีเพื่อนรักคือประกายจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นน้องชายของพี่โมคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์คุณป๋าคุณแม่เป็นคนที่เรียกว่าเพื่อนของลูกนั่นแหละถ้าจะมานอนค้างที่บ้านมากินมานอนที่บ้านก็ยินดีเพราะว่าเด็กในสมัยก่อนนี้ไม่เป็นเด็กซ่าอยู่ในระเบียบตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเรียกว่าเด็กกระทรวงเพราะรุ่นที่ผมเรียนหนังสือนั้นเป็นยุวชนทหารขากางเกงเนี่ยจะขาบานเกินกว่าต้นขาเกิน5เซนติเมตรไม่ได้ต้องใส่กันกางเกงรีบๆนั่นแหละครับมาโดยตลอดผมต้องตัดสั้นไม่เกิน5เซนติเมตรต้องหัวเกรียนเลยทีเดียวในช่วงนั้นเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ขาดแคลนหมดตัวเด็กๆเนี่ยไม่ควรจะไปใส่น้ำมันใส่ผมไว้ผมยาวต้องตัดเกรียนเป็นทหารเกณฑ์ไปจนหมดเลยทีเดียวในตอนนั้นแล้วเราก็ไปอยู่ที่บ้านคุณหลวงธนาธรพินิจกับคุณแม่ซึ่งเป็นพ่อแม่ของพี่โมเป็นพ่อแม่ของประกายจันทโรจน์วงศ์ที่ถนนนามบัญญัติถนนนามบัญญัตินี้คนไม่รู้จักแล้วครับเป็นเรียกกันว่าถนนประชาธิปไตยซึ่งตัดใหม่ๆจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงมาเรื่อยเลยทีเดียวจนกระทั่งมาถึงถนนนครชัยศรีเป็นถนนใหม่เรียกว่าถนนนามบัญญัติโบราณโบราณเป็นที่ดินของวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวครับผมก็ไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านนั้นบางทีก็กลับมานอนที่วังเพราะว่าไปนอนที่บ้านนี้มีเพื่อนเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็มีพี่สาวที่คอยดูแลอยู่ด้วยคือพี่โมคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์
ตอนนั้นเรียนอยู่ที่สวนสุนันทาพอเรียนจบกันแล้วตอนที่ญี่ปุ่นบุกเราก็มาเข้าโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองมาเข้าด้วยกันพร้อมกันเลยทีเดียวในช่วงนั้นนะครับก็สนิทสนมกันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดตอนหลังพี่โมแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วย้ายมาอยู่ในซอยอารีสัมพันธ์3ซึ่งคุณวิเศษจันทโรจน์วงศ์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องของคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์ได้ตัดซอยนี้ขึ้นเรียกว่าซอยจันทโรจน์วงศ์ตอนหลังถึงได้เปลี่ยนเป็นซอยอารีสัมพันธ์3ผมมาอยู่ที่บ้านนี้หลังจากที่เขามีการสร้างทางด่วนอยู่ไม่ไหวครับเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกับทางด่วนทนไม่ไหวก็ต้องมาอยู่ที่ที่ดินที่ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยซอยจันทโรจน์วงศ์ยังมีน้ำท่วมแค่เอวในตอนหลังเมื่อคุณชายไม่สมัยตั้งแต่คุณชายคือกฤษเป็นนายกรัฐมนตรีพี่ชาติชายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่ซอยราชครูก็ได้เริ่มมีการถมถนนมีทางระบายน้ำทำให้ซอยจันทโรจน์วงศ์นั้นเปลี่ยนชื่อเป็นซอยอรีสัมพันธ์3น้ำไม่ท่วมอีกต่อไปเพราะบารมีของพลเอกชาติชายชุนวันนั่นเองผมก็อพยพย้ายมาปลูกบ้านอยู่ในซอยจันทโรจน์วงศ์หรือซอยอรีสัมพันธ์3อยู่ลึกเข้าไปจากบ้านพี่โบหน่อยนึงตอนนี้ก็กลับมาไปมาหาสู่กันมาโดยตลอดเวลาผมมีอาการเป็นหวัดเสียงแหบเสียงแห้งพี่โมก็ทำยาแก้ไอส่งมาให้อยู่ตลอดเวลาจะทำน้ำพรกน้ำพริกอะไรก็ตำน้ำพริกเอามาให้ผมกินอยู่ตลอดเหมือนกับเมื่อสมัยที่เราอยู่ที่บ้านถนนนามบัญญัติในช่วงหลังผมงานมากเหลือเกินก็ได้แต่เขียนจดหมายถึงกันต้องมีงานอย่างวันเกิดนั่นแหละผมถึงจะได้ไปพบปะกันไม่มีเวลาที่จะไปคลุกคลีกันเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะต่างคนต่างก็อายุมากแล้วก็ผมเนี่ยมันมีงานที่จะทำยิ่งอายุมากยิ่งมีงานมากตอนที่พี่โมป่วยก็ได้แต่ส่งใจไปเยี่ยมแล้วก็ส่งภรรยาไปเยี่ยมอยู่เสมอๆจนกระทั่งตายจากกันแม้กระทั่งวันเผาเมื่อวันเสาร์ที่19ผมก็ไม่มีโอกาสไปเพราะว่าผมแบ่งภาคไม่ได้ผมมีนัดที่จะร้องเพลงกับดาวใจภัยจิตที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนัดกัน 5:30 เป็นเวลาที่เผาศพพี่โมเวลา 5:00 ประกอบกับมีการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเขาว่าจะมีการปิดถนนจะมีการทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆนานาผมก็คงจะมาร้องเพลงไม่ทันในที่สุดก็ส่งภรรยาไปแทนทั้งๆที่ตัวเองนี่อยากไปอย่างที่สุดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าแบ่งภาคตัวเองไม่ได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องความฉุกละหุกก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในคืนวันที่20เมษายนที่ผ่านมาวันที่ท่านกำลังฟังผมพูดอยู่เนี่ยนะครับผมอัดแผ่นอัดเทปออกอากาศในวันที่22 23 24 25 4 วันด้วยกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารายการครอบจักรวาลของเราไม่ได้พุ่งมุ่งถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมือง
เป็นเรื่องของผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านจะจัดการยังไงให้เป็นผลประโยชน์ที่เกิดแก่ประเทศชาติก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารราชการแผ่นดินเราเป็นผู้ถูกบริหารก็อย่าไปพูดอะไรมากมายนักหนาอย่าด่วนไปติอย่าด่วนไปว่าคอยดูไปก็แล้วกันนั่นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจและมีพฤติกรรมอย่างนี้มาโดยตลอดการที่จะคุยเรื่องเก่าๆก็เป็นเรื่องที่จะคุยในระหว่างวันที่22ถึงวันที่25เรื่องแรกก็ไปร้องเพลงที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาวใจเขาจัดใหญ่มากทีเดียวครับเพราะเขาบอกว่าเป็นผลงาน4ทศวรรษหรือ40ปีในการที่ตัวของเขาเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12จนกระทั่งทุกวันนี้ดาวใจนั้นเป็นประเภทสาว 2,000 ปีคือสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ตัวจริงๆของดาวใจนั้นจะคงความสวยสดอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าดาวใจอายุเท่าไหร่ซึ่งคนทั้งหลายก็ควรจะมีมารยาทอย่าไปถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วฝรั่งเขาเนี่ยพวกผู้หญิงฝรั่งเขาถือกันมากว่าถ้ามาถามเรื่องอายุครับถือว่าเป็นการละลาบละล้วงอย่างสำคัญทำให้ผมนึกถึงน้องสาวของผมหม่อมราชวงศ์หญิงปิ่มสายสวัสดิวัฒน์อยู่เมืองนอกตั้งแต่เล็กแล้วก็จบออกซฟอร์ดมาอายุราวๆ22กลับมาเมืองไทยก็ทางจุฬาลงกรณ์ก็ขอให้ไปสอนภาษาอังกฤษนักเรียนรัฐศาสตร์รุ่นหนึ่งรุ่นวสิทธิ์เดชกุลชรนี่แหละครับรุ่นหนึ่งเนี่ยมีพิสารมูลศาสตร์สาธรวิศวสิทธิ์เดชกุลชรแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนที่ผมจำชื่อได้แต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อให้มากๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักต้องเอาคนที่ดังๆอย่างพิสารมูลศาสตร์สาธรอเนกสิทธิประสาทวสิทธิเดชกุลชรเป็นต้นจะเป็นใครก็ไม่ทราบนักนิสิตปี1รัฐศาสตร์ปี2491ได้เอ่ยถามอาจารย์สาวสวยว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับปรากฏว่าบิ่มสายมากราบบังคมทูลสมเด็จป้าว่าไม่ไปสอนแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ละลาบละล้วงส่วนตัวต้องปลอบกันเป็นเวลานานว่าการที่เขาถามอายุนั่นน่ะเขาถามด้วยความชื่นชมว่าอายุปานนี้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษปลอบพูดไทยไม่ค่อยได้แถมยังหน้าตาสะสวยแล้วก็อายุไล่เลี่ยกับนักศึกษาก็เลยถามด้วยความชื่นชมนั่นแหละครับก็ทำให้อาจารย์ปิ่นสายกลับไปสอนรัฐศาสตร์รุ่นหนึ่งมาโดยตลอดพูดถึงเรื่องนี้ผมเข้าใจว่านักเรียนรัฐศาสตร์รุ่นหนึ่งอย่างวสิทธิ์เดชกุลชรคงจะจำกันได้ว่าอาจารย์ปิ่นสายเขาโกรธอย่างไรเมื่อถามถึงอายุเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถามอายุดาวใจดูแต่รูปร่างหน้าตาซุ้มเสียงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่จริงดาวใจอ่อนกว่าผมประมาณสัก30ปีแต่เสียงของเขาก็ยังเหมือนเดิมผมไปร้องเมื่อคืนนี้ร้องโดยเสียงเดิมก่อนที่จะไปร้องก็พูดกับดาวใจว่าวงดนตรีนั้น
อย่าไปเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงผมนะอย่าเปลี่ยนนะเพราะบันไดเสียงที่ผมร้องนั้นผมยังร้องได้ไม่เปลี่ยนแปลงทางวงดนตรีพิมพ์ปฏิภาณก็รับคำและในวันนั้นเขาก็บรรเลงดนตรีขณะที่ผมร้องได้อย่างสบายสบายผมเป็นคนที่ร้องเพลงแบบที่จำเนื้อไม่ค่อยได้แต่เมื่อวานนี้ไม่มีโน้ตไม่มีเนื้อเพลงที่ให้ผมอ่านเวลาผมร้องก็รู้สึกสะดุดอยู่เหมือนกันแล้วก็สะดุดจริงๆเพลงสีชังพอเริ่มต้นปั๊บเริ่มสะดุดเลยเห็นจะเป็นเพราะสังขารแต่ในเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ร้องได้สบายๆรวมทั้งหมด4เพลงแล้วก็เมื่อวันที่19กลางคืนนั้นเสด็จร่วงโสมเสด็จมาประทับเป็นประธานในงานคอนเสิร์ตแห่งนี้พอผมร้องเสร็จก็รีบกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยและเพลียเต็มทียังจะต้องมาอัดเทปต่ออีกจนกระทั่งถึง2ยามก็ได้นอนเช้านี้มีการจัดของสำหรับจะไปญี่ปุ่น5วันก็จัดมาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งอยู่ที่หน้าเครื่องอัดเสียงเริ่มอัดเสียงในวันที่22เป็นการอัดล่วงหน้าทำยังกับหมอดูนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22 23 24 25แต่จะขอถือโอกาสเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้สมกับสังขารของตัวเองที่อายุขนาดนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าทางปากใต้เขาบอกว่าชอบของขมชมสาวสาวเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวรถตีนผมถึงสิ่งที่เขาว่าเกือบทั้งหมดแต่ที่เยี่ยวรถตีนยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงแสดงว่าพละกำลังยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างในช่วง22 23 24 25นี้เป็นเรื่องความหลังทั้งสิ้นเรื่องของความหลังเนี่ยนะครับพอพูดขึ้นมาครั้งไรความทรงจำก็กลับฟื้นขึ้นมาเป็นยุคที่บ้านดีเมืองดีผู้คนเรียบร้อยการครองชีพไม่แพงเงินมีค่าราคาแพงเป็นยุคบ้านดีเมืองดีโดยแท้ถึงแม้ว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองเราจะมีระเบิดที่มาจากฟากฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดแคลนไปหมดแต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะที่เราต้องกลับไปใช้ชีวิตตามแบบเดิมไม่มีไม่ฉีดเราต้องใช้เหล็กไฟตีให้เกิดไฟขึ้นมาแล้วก็ทำให้ไฟนั้นมันลุกพอไฟลุกเข้าแล้วก็จะเอาไส้ตะเกียงแช่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตะเกียงน้ำมันมะพร้าวนั้นจะจุดอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนที่สูบบุหรี่ก็จะมาใช้ตะเกียงนี่แหละครับจุดสูบบุหรี่เดือดร้อนเหลือเกินเพราะในตอนนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีใช้น้ำมันก็ไม่มีที่จะใส่รถยนต์แม้กระทั่งรถจักรยานยางในก็ไม่มียางนอกก็ไม่มีใช้มอเตอร์ขากันเป็นพื้นมอเตอร์ขาคือขาสองข้างของเรานี่แหละครับนั่นเป็นเรื่องของในสมัยสงครามเรื่องเก่าที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องไปครับ
ท่านผู้ฟังที่รักครับผมขอเริ่มต้นด้วยงานศพงานเบญก่อนนะครับคุณจิรพันธ์ชาเลขาเพื่อนเก่าของผมโทรศัพท์มาฝากข่าวในขณะที่ผมไม่อยู่เพิ่งจะมาพบโน้ตเอาเมื่อวานนี้เองนั่นคือข่าวการถึงแก่กรรมของคุณวิเชียรปฐุมมาศอดีตทูตพาณิชย์ประจำนิวยอร์กและฮ่องกงถึงแก่กรรมตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทองศาลา26สวดตั้งแต่วันเสียชีวิต17เมษายนจนถึงวันที่23เมษายนวันนี้เป็นวันที่22วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายจะสวดเวลา19นาฬิกานะฮะที่วัดธาตุทองศาลา26ต้องขอประทานโทษด้วยที่มารายงานเรื่องนี้ไม่ได้ทันท่วงทีเพราะว่าผมไม่ได้อยู่นะครับสำหรับคุณวิเชียรประทุมมาศที่ผมจำได้ว่าเรารู้จักกันถึงแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยมากนักแต่ก็คุ้นเคยกันพอสมควรครับในช่วงนี้ผมได้รับจดหมายจากพลเอกสาธรสุวรรณภาซึ่งจะเล่าเรื่องความหลังให้ฟังเพราะว่าเป็นคนที่จำแม่นมากพลเอกสาธรเนี่ยเป็นรุ่นน้องของผมเป็นรุ่นน้องของผมหลายรุ่นเหลือเกินครับหลายรุ่นเพราะอายุเพิ่งจะ70ต้นก็จะมีอายุต่างกับผมประมาณเกือบ10ปีแต่ก็เป็นนักเรียนในร้อยในรุ่นที่ต่อจากโรงเรียนเตรียมในร้อยทหารบกในรุ่นของผมในสมัยม.6ที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมในร้อยทหารบกเนี่ยนะครับก็จะมีเพียง7รุ่นด้วยกัน7รุ่นด้วยกันรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็รุ่น5รุ่น6รุ่น7พอหลังจากนั้นก็หยุดชะงักไปเพราะว่ายามสงครามมาเปิดเอาใหม่นับโรงเรียนเตรียมในร้อยฐานบกต่อซึ่งคุณสาธรเล่าให้ผมฟังบอกว่าเตรียมในร้อยนั่นน่ะไม่ได้หยุดแค่รุ่น7นะครับแต่มีต่อมาถึงรุ่นที่11ครับ8 9 10 11นั่นน่ะจนกระทั่งถึงรุ่นคุณสาธรจากนั้นถึงเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นเตรียมอะไรก็ตามธรรมดาแต่ยังไม่ใช่เตรียมทหารผมก็ได้รับความรู้ในเรื่องนี้จากคุณสาธรเมื่อผมมาเปิดซองจดหมายอ่านดูก็พบจดหมายของพลเอกสาธรที่คุยเรื่องเก่าๆให้ฟังกันมาบางเรื่องที่ผมจำไม่ได้เพราะไม่ได้คลุกคลีเขาก็จะเล่าเพิ่มเติมเพราะว่าผมเป็นเพื่อนกับนายทหารรุ่นพี่ของเขาโดยเฉพาะพี่ชายแท้ๆของเขาสุรพลสุวรรณภานั่นก็อีกคนหนึ่งเขาเป็นมือชงเหล้าให้ผมเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆเป็นทศของพันเอกชาติชายชุนวัฒน์ผมจะไปกินเหล้ากับทหารมาอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อวันไหนถ้ากินกับพี่ชาติคนที่ชงเหล้าก็คือสุรพลสุวรรณภาซึ่งรับราชการจนเป็นพลตรีเป็นพี่ชายแท้ๆของสาธรก็สนิทสนมกันจากจดหมายของสาธรก็ทำให้ทราบว่าสุรพลถึงแก่กรรมแล้วอายุอ่อนกว่าผมสัก2ปีแต่ถึงแก่กรรมแล้วนะครับสุรพลเขารุ่นเดียวกับดูเหมือนจะพลโทพ่อของนั่นดูสิพอจะพูดถึงปั๊บ
มันเกิดไฟช็อตนึกไม่ออกประสงค์ครับประสงค์พลโทประสงค์ซึ่งมีลูกชายอ่านข่าวที่ชื่อว่าสาธิตสาธิตคือประสงค์พลโทประสงค์นั่นก็รุ่นเดียวกับสุรพลสุวรรณภาสาธรได้เล่าถึงเรื่องที่ผมได้ฟังที่เขาได้ฟังรายการครอบจักรวาลซึ่งเป็นแฟนเหนียวแน่นต่อเนื่องมาโดยตลอดมีอะไรที่ผมอยากจะทราบเขาทราบเขาก็จะเขียนจดหมายมาเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์เลยทีเดียวครับเป็นหลักฐานจากคำบอกเล่าที่ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยผมจะเล่าเรื่องจดหมายของคุณสะทอนให้ฟังนะครับบอกว่าผมได้ฟังรายการครอบจักรวาลของพี่หม่อมมาอย่างต่อเนื่องฟังแล้วทำให้นึกถึงวันเก่าๆที่พี่หม่อมเรียกว่าบ้านเมืองเรายังอยู่ดียินดีบ้านเมืองดีบ้านดีเมืองดีทั้งบรรดาบุคคลที่พี่หม่อมพูดถึงบังเอิญผมมักจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอาทิบรรดานายทหารมารุ่นพี่ซึ่งพี่หม่อมมักไปร่วมสังสรรค์หลายท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคยดูแลอบรมสั่งสอนผมบางท่านก็ดูแลตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนในร้อยเช่นพี่สันสรแมนได้เป็นผู้ปกครองผมในวันเสาร์อาทิตย์หากผมได้ออกจากโรงเรียนในร้อยผมจะไปนอนที่บ้านพี่สันซึ่งเป็นบ้านพักนายทหารที่บางกระบือในตอนนั้นท่านยังไม่มีครอบครัวปีพ.ศ. 2500ผมสำเร็จเป็นนายทหารมาไปรายงานตัวทำหน้าที่กับผู้การชาติชายผู้บังคับบัญชาท่านแรกของผมซึ่งท่านให้พันตรีปราณีสมุทรเสนเพื่อนของผมนี่แหละภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอัศนีพลเอกอัศนีสมุทรเสนตายไปแล้วครับเป็นนายทหารพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลืออยู่หลายเดือนเป็นธรรมเนียมของนายทหารใหม่จะต้องมีนายทหารพี่เลี้ยงนะครับจะต้องมีนายทหารพี่เลี้ยงอย่างเช่นพลเอกพักมีนากนิตนายทหารพี่เลี้ยงก็มีคือพลตรีทิพย์อัมพเสวตครับก็ยังเคารพรักใคร่กันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งพลเอกพักตายจากไปพลตรีทิพย์ก็ยังอยู่ดีอยู่ผมไม่ได้พบกันนานแล้วทิพย์กับผมนี่กับพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์ที่ลำปางสามคนนี้เราเรียกกันว่าสามเกลือหัวแข็งครับเพราะว่าไม่ใช่หัวแข็งหรอกสองเกลือดื่มเหล้าแข็งมากกว่านะครับคราวนี้มาว่าถึงเรื่องจดหมายของพลเอกสาธรต่อสำหรับนายทหารท่านอื่นๆที่พี่หม่อมคุ้นเคยแม้ท่านไม่ใช่ทหารม้าแต่ผมก็ไปทำงานเกี่ยวข้องกับหลายท่านเมื่อผมต้องทำงานในระดับกองพลและกองทัพภาคอย่างเช่นท่านอาจารย์สุวัตคือพลโทสุวัตศรียพันธ์ซึ่งผมได้ไปพบเมื่อวันรดน้ำขอพรที่เขตพญาไทจัดผมนึกว่าสุวัตนั้นเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแต่เผอิญเขายังอยู่ครับทั้งที่ต้องมีการผ่าตัดมีอะไรต่างๆนานาเขาก็ยังอยู่แล้วก็จะแข็งแรงกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับเจอกันก็ดีอกดีใจเหลือเกินเพราะว่าสุวัตกับผมเนี่ยในสมัยหนุ่มๆก็กินเหล้าอยู่ด้วยกันตอนที่พบกันพอรู้ว่าพลโทสุวัตศรียพันธ์เขาก็พูดผมคุณพอจำกันได้ปั๊บกูมึงเลยครับมึงกูเลยทีเดียวเพราะว่าความหลังฟื้นขึ้นมาแล้ว
คราวนี้สะทอนบอกว่าอาจารย์สุวัฒน์ศรีพันธ์ที่พี่หม่อมเพิ่งจำได้นั้นผมมียศระดับในร้อยได้เข้าโรงเรียนที่โรงเรียนเสนาธิการฐานบกพลโทสุวัฒน์เป็นครูผมท่านรักใคร่เป็นกันเองสั่งสอนพวกเราลูกศิษย์อย่างดีมากส่วนพี่ประเทียบและพี่ประวัติวงศ์ผมก็คุ้นกับท่านตั้งแต่ท่านยังหนุ่มๆด้วยท่านเป็นนักรักบี้ของกองทัพบกเมื่อถึงฤดูการแข่งขันท่านต้องไปนอนเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนในร้อยหน้าสนามมวยราชดำเนินหลายท่านต้องนอนในโรงนอนเดียวกับพวกผมซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมในร้อยบางครั้งพวกผมได้มีโอกาสรับใช้ท่านในฐานะนักรักบี้ที่ทำชื่อเสียงให้กองทัพบกและเป็นรุ่นพี่อาวุโสพี่ประเทียบนั้นต่อมาผมยังมีโอกาสร่วมทำงานกับท่านที่บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจโดยท่านเป็นประธานผมร่วมเป็นกรรมการคนหนึ่งบางครั้งพี่หม่อมเล่าเรื่องกิจกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในอดีตมักกล่าวถึงนายช่างสิริวัฒน์ศรีพิพัฒน์ซึ่งเป็นน้องภรรยาก็เป็นน้องภรรยาผมเองหลังเกษียณแล้วตอนนี้ไปสนใจด้านธรรมะธรรมโมมักพาคณะภิกษุเดินทางไปแสวงบุญตามที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศครับนอกจากนี้ท่านผู้มีอาวุโสทั้งทหารและพลเรือนอีกหลายท่านผมก็บังเอิญไปร่วมสังสรรค์กับท่านฐานะเป็นมิตรผู้น้องผมก็หาโอกาสไปพบท่านพูดคุยกับท่านเสมอบางท่านก็จากไปแล้วอาทิพี่หนหวยนายศิลปชัยชาญเฉลิมที่ยังอยู่ก็สุขภาพไม่ค่อยปกตินักตามวัยเช่นพี่สรรพสิริและพี่สรสันสำหรับพี่สรสันได้ไปเยี่ยมเยียนบ่อยหน่อยที่บางทีคุยไปคุยมาชักจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันคงด้วยต่างคนมีสภาพเป็นสวคือสูงวัยนั่นเองแม้ผมเองจะเพิ่งมีอายุเลข7นำหน้าตอนนี้ผมมีเลข7นำหน้าแล้วนะครับโอ้ก็ยินดีด้วยก็ขอให้อยู่จนถึงเลข8เลข9ก็แล้วกันระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านไปผมไม่ค่อยได้ฟังรายการของพี่หม่อมอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพี่ชายคนเดียวของผมพลตรีสุรพลสุวรรณภาถึงแก่กรรมแล้วผมก็ไม่ต้องห่วงไปเยี่ยมเยียนซึ่งเขาใช้ชีวิตที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อเขาจากไปแล้วแล้วก็บริจาคร่างให้เป็นครูใหญ่ของวิทยาลัยแพทย์ทหารพระมงกุฎเกล้าผมจึงคลายความห่วงใยไปเรื่องหนึ่งพอดีกับบ้านเมืองของไทยที่สถานการณ์บ้านเมืองเรามีภาวะที่ผมคิดว่าวุ่นวายเพราะคนไทยรุ่นใหม่ต่างแย่งกันรักชาติมากไปหน่อยผมเลยถือโอกาสหลบความรำคาญไปเที่ยวต่างประเทศหลายแห่งผมจึงไม่ได้ฟังรายการของพี่หม่อมมากพอควรคุณสะทอนไปซะ3ประเทศเถอะครับไปญี่ปุ่นหลังจากที่ตอนที่ไปรบในสงครามเกาหลีก็ไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ไปเวียดนามจากเวียดนามก็ไปมอร็อกโกซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ